อเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็ถ้าเสียงผมดูแปลกๆเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับคือผมเพิ่งตื่นนั่นเองนะจ๊ะเพิ่งตื่นนอนนะครับเมื่อคืนเมื่อคืนเผลอหลับไปก่อนนะครับง่วงมากนะฮะก็เลยต้องตื่นมาทำตอนเช้านะฮะก็ที่หายไปหลายวันนี้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าซาวการ์ดพังนะครับซาวการ์ดคืออะไรซาวการ์ดมันก็เป็นตัวที่ทำให้ช่วยเสียงไมค์เนี่ยดีขึ้นนะครับคือถ้าไม่มีซาวการ์ดเนี่ยเสียงมันจะเบามากนะครับมันจะเบาแบบไม่ได้ยินเลยก็ว่าได้นะครับถามว่ามันพังเพราะอะไรเพื่อนทำพังนะฮะคือมันเสียบของมันอยู่ดีแล้วมันเดินไปชนเว้ยแล้วทีนี้ซาวการ์ดมันแตกครับมันหักอ่ะมันหักอ่ะแล้วทีนี้ก็ต้องนั่นแหละฮะก็เลยต้องสั่งใหม่นะครับก็รอของอยู่หลายวันอยู่นะฮะก็เลยไม่ได้ลงคลิปเนาะนะครับโอเควันนี้ผมก็กลับมาแล้วนะครับโอเคก็วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะฮะวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนมาดู Alien vs Predator พามาดูหนังไอ้บ้านะครับไม่ใช่หนังนะครับแต่เป็น Alien vs Predator จริงๆนะครับเข้ามาอยู่ในMinecraftนะฮะก็จะเป็น Predator ตัวเป็นๆ Alien ตัวเป็นๆแล้วก็พวกอาวุธอย่างอื่นแล้วก็อะไรเยอะๆอีกมากมายนะฮะโอเคมันจะเป็นยังไงนะครับก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคก็ Alien vs Predator ที่ผมจะให้ดูในวันนี้ก็คือมอดนั่นเองนะครับนี่เลยนี่ฮะก็เป็นมอดของเวอร์ชั่น 1.12.2 นะฮะนี่ครับ Alien vs Predator นะฮะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนะครับนี่เลยนี่ครับมีเยอะแยะเลยนะฮะข้างล่างไม่เกี่ยวครับข้างล่างเป็นพวกมอดไดโนเสาร์เนาะนะฮะอันนี้เกี่ยวไหม ไม่รู้ฮะนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกนะฮะเป็นพวกปืนดูนี่ฮะเป็นพวกปืนนะครับมีนี่แหละโดริโทสด้วยฮะโอเคเดี๋ยวเราจะให้ดูกันทีละอย่างเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากอันนี้มันเป็นพวกบล็อกใช่ปะเป็นพวกบล็อกนะฮะพวกบล็อกทำนู่นนี่นั่นนี่ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเริ่มให้ดูจากม็อบส์นะครับม็อบนะครับให้ดูจากสิ่งมีชีวิตก่อนนะฮะว่ามันเป็นยังไงนะฮะแล้วเราค่อยไล่ไปที่อย่างอื่นนะครับคือคลิปนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่สิ่งมีชีวิตเว้ยเพราะมันเป็น Alien vs Predator ไงเราก็เลยต้องเน้นไปที่สิ่งมีชีวิตนะครับโอเคมันจะมีประมาณ2หน้าใช่ไหมมี2แท็บนะครับโอเคมานี่ฮะ Xenomorph จะมีหลายประเภทเนาะอันนี้เป็นโดนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้เป็น Warrior อันนี้เป็น Crusher อันนี้เป็น Spitter อันนี้เป็นอะไรเนี่ย Patrolian อันนี้เป็นโอ้เป็นน่าจะเป็นตัวใหญ่สุดเนาะนะครับตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละตัวครับโอเคตัวแรกครับแน่ฮะไอ้ผมว่าเราไอ้นี่ดีไหมลองประลองกับมันไหมเราจะเกมอัลฟาพอยต์เกมรูโอเคผมว่าให้ดูเฉยๆมันอาจจะน่าเบื่องั้นเราจะลองโซ่ด้านเดี๋ยวเราจะหยิบชุดก่อนนี้มาชุดก่อไบโอมาร์กนะครับโอเคแล้วเอาอะไรสู้มันดีวะเอาสเปียร์แล้วกันเอาหอกนี้แล้วกันแล้วก็ดาบนี้โอเคทั้งคู่นะเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใส่ชุดก่อนมาดิแน่ปาได้วะเอ้ยปาได้โอ้ถือว่าค่อนข้างดุเลยเดียวนะครับเก็บไงเก็บไม่ได้เหรอปาแล้วปาเลยเหรอเนี่ย
โอ้จบแล้วนะฮะเฮ้ยโอ้มันทิ้งผิดไปด้วยว่ะไอ้บ้ามีชุดเอเลี่ยนด้วยฮะคุณผู้ชมครับที่ดรอปมาเมื่อกี้ไอ้จะตายเดี๋ยวขออนุญาตเสกแอปเปิลทองครับแล้วปังนะครับแอปเปิลไอ้โกลเด้นแอปเปิลโอเคโอเคครับมันก็ดรอปชุดเอเลี่ยนมาฮะเอ๋อมันดรอปทั้งเซตเลยเนาะเกือบทั้งเซตนะครับก็จะมีเสื้อเอเลี่ยนนะฮะเสื้อเอเลี่ยนหมวกเอเลี่ยนขากางเกงเอเลี่ยนนะไอ้นี่ดูทรงมันน่าจะเก็บไม่ได้แล้วเนาะนะครับโอเคตัวต่อมาครับถ้าผมฟืดฟันนี่คือผมเป็นหวัดนะโอเคครับตัวต่อมาอุ้ยมาดิเออมาดิอย่าห้าวอย่าห้าวเออจับตีให้แตกครับโอเคตอนนี้จะตอบเป็นรอยัลเจลลี่นะฮะโอเคมาตัวที่3ครับเป็นวอริเออร์อันนี้น่าจะโหดเข้าตัวแน่นอนดูทรงแล้วหรือเปล่ามาอันนี้น่าจะดรอปเยอะกว่าวะอ๋อดรอปเท่ากันฟูดอาร์เมอร์อ๋อใส่รองเท้าแต่ผมไม่ได้โหลดมอดดาเมจอินดิเคเตอร์มาเนี่ยคือจะได้รู้ว่าเลือดมีเท่าไหร่นะครับแต่ละตัวผมว่าเลือดมันไม่เท่ากันหรอกเชื่อผมดิอย่างบางตัวอาจจะเลือดเยอะกว่าบางตัวอาจจะเลือดน้อยกว่าก็เป็นได้นะฮะคือผมไม่ได้โหลดมอดดาเมจอินดิเคเตอร์มาครับเลยไม่รู้เลือดไงแต่ผมเชื่อว่าเลือดมันต่างกันแน่นอนอ่ะแต่ละตัวเลือดไม่เท่ากันแน่นอนครับเพราะดูจากทรงแล้วอันนี้ตัวใหญ่กว่าเยอะน่าจะหัวกว่านะฮะคราชเชอร์ซีโนวัฟคราชเชอร์ใช่ป่ะเว้ยแต่ผมว่าเลือดมันเยอะอยู่นะนี่ฮะแต่ผมว่าส่วนใหญ่มันจะดรอปพวกชุดก่อนเนาะนะครับจะดรอปเหมือนกันหมดเลยนะฮะอันนี้ซีโนมอฟสปิตเตอร์น่าจะเป็นซีโนมอฟที่พ่นน้ำกรดแน่นอนหรือเปล่าเพราะมีคำว่าสปิตเตอร์น่าจะใช่หรือเปล่าวะมันพ่นป่ะใช่ด้วยฮะเป็นพิษนะครับคือถ้าเราสู้มันเราจะติดสถานะพิษทันทีแต่ถ้าไปกินพ่นอยู่อ่ะเขียวๆอ่ะแต่ตายง่ายหน่อยฮะตอนนี้เห็นไหมโอเคตัวสุดท้าย จามจนได้นะครับขอโทษด้วยมาตัวสุดท้ายครับซีโนมอฟควีนนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้วแล้วก็โหดที่สุดนะฮะนี่ฮะตัวใหญ่ปะล่ะแล้วน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาซีโนวอฟแล้วก็ว่าได้สำหรับตัวนี้เออโอ้ยทำไมมันถึกมันโหดจังวะโหมันตีผมไม่ยั้งเลยอ่ะดูดิโอ้โหดเกินไปแล้วมันอยู่ไหนวะจะโหดเกินไปแล้วนายมันนี่เลยเออตายครับดรอปแล้ววะไม่ดรอปวะไม่ดรอปอะไรเลยฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูซีโนวอฟไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นต่อนะฮะอันนี้น่าจะเป็นพวกทหารใช่ไหมมารินเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะพีเดเลียนเหรอพีเดเลียนชื่อส่งมาเลยโอเคครับมาโอเคครับตัวมาอันนี้น่าจะเป็นสมุนเอเลียนไหมใช่ป่ะไอตัว2ตัวเนี้ยเป็นที่มันเป็นหนอนกับนั่นนะฮะนี่ฮะไปไหนเอ๊ะแต่เหมือนมันจะเอ๊ะอ๋อตอนแรกนึกว่ามันจะไปทำร้ายโอ้ยพอติดสถานะพิษรัวๆเลยอ่ะเห็นไหมตอนแรกผมคิดว่ามันจะไม่ทำร้ายเราแต่มันมีพิษฮะนั่นแหละฮะมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ค่อนข้างอันตรายเลยนะฮะโอเคตัวต่อมาเป็นเฟสฮักเกอร์โอเคฮักเกอร์นี่ฮะหน้าตาของมันมีพิษด้วยฮะเหมือนกันเลยแต่ผมว่าเหมือนมันจะไม่ตีเราแบบซึ่งหน้าผมว่ามันอาจจะตีแบบทางอ้อมอะไรอย่างเงี้ยแบบแม่งพ่น
แบบแอบกระจายพิษใส่เงี้ยแม่งไม่แบบว่าเดินมากัดเดินมากระซวกเรานะฮะโอเคมารีอันนี้น่าจะเป็นทหารครับน่าจะเป็นทหารนะฮะอันนี้ไม่มีอะไรครับอันนี้อะไรอะโอวามอฟเหรอวิน่าจะเป็นโอ้ไปไข่ด้วยฮะเอาตายเฉยดิตายเพราะว่าน่ะอ๋อเป็นรังเป็นไข่เอายิงดิพ่อรออะไรอ่ะอ๋อมันเกาะมันไม่ยิงวะทหารโอ้งงเลยฮะงงครับ Royal Face Hacker อันนี้น่าจะโหดกว่าตัว Face Hacker ธรรมดาแน่นอนดูทรงดูจากชื่อแล้วแม่ง Royal ฮะโอ้ตัวมันใหญ่กว่าด้วยฮะนี่โอ้มืดเลยทีเดียวมืดเลยโอ้ยทำไมมันโอ้ถึกอะตายยังวะตายแล้วใช่ปะเฮ้ยมันขี่กระต่ายเว้ยเห็นนะโอ้ถึกอะกว่าจะตายได้ถึกอยู่เหมือนกันตัวเนี้ยทำเป็นเลขนะฮะโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตเสกถังน้ำมากันบักเก็ตไหมครับบักเก็ตมิวได้วะเอาไม่ได้อะไหมครับมิวต้องการนมอ่ะบอกมิวบักเก็ตโอเคได้มาแล้วล้างคำสาบซะหน่อยฮะคำสาบติดตามมาแล้วตอนนี้มืดมองไม่เห็นเอ้าโหดูดิแม่งไม่ออกเว้ยล้างก็ไม่ออกโอ้โหเอาตายเออดีแล้วอ๋อ Lip out through the chest อ๋อไอตัว chest butter มันทะลุมันเจาะมาที่ไอ้นี่เราเว้ยหน้าอกเรานะฮะเหมือนในหนังเลยนะโอเคอันนี้เป็น Predatorนะครับจอร์จ้าฟิลเตอร์อันนี้รู้สึกจะเป็นฝั่งลาวปะวะใช่ปะเอ้ยไม่ใช่แล้วถ้าเราไปทำร้ายมันก็ทำร้ายเราโอ้โหเสียงตายแม่งหลอนจิตสนิทบอกพ่อใครชื่อสนิทผมขอโทษด้วยนะฮะโอเคอันนี้เป็นกรงเล็บ wrist razor blade เป็นกรงเล็บสำหรับผลิตของพรีเดเตอร์นะฮะสวยปะล่ะนะครับแต่ผมไม่ทราบดาเมจฮะมันไม่มีบอกนะครับโอเคพรีเดเลียนอุตุพรีเดเลียนนี่มันดูทรงแล้วน่าจะเป็นพรีเดเตอร์ผสมเอเลียนนะฮะตัวมันจะสูงกว่าเดิมหน่อยเออเห็นหน้ากรงเล็บมันจะมีกรงเล็บใช่ไหมเอเลี่ยนปกติมันไม่มีกรงเล็บเนี่ยวะมันไม่อันนี้มันกรงเล็บพรีเดเตอร์ชัดๆนี่เป็นลักษณะของเหล็กแหลมๆนะครับนั่นแหละพรีเดเตอร์ตายละโอเคโอเคครับมาคอมแบทดีคอนโอเคเดี๋ยวเสกให้ดูกันแบบนี่ไปเลยละกันเนาะจะได้ไม่ช้านะฮะอันนี้คอมแบทซินเนติกอ๋อเป็นพวกทหารใช่ปะมันจะตีเราปะวะพูดถึงเกมหมดศูนย์อ่ะเฮ้ยมันตีเราไอ้ดอกอะไรมาเนี่ยอ๋อเป็นพวกกระสุนปืนนะครับแสดงว่าไอ้พวกนี้น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับปืนแน่นอนต้องใช้ปืนเป็นอาวุธแน่นอนดูทรงอะอันนี้เป็นตัวเหมือนปลาหมึกปะโอ้ยตัวเบลเลอร์เลยโอ้ยอย่าขยแยงไปแต่ตายง่ายไปหน่อยฮะอันนี้เบอร์เซอร์เกอร์วิน่าจะโหดว่ะรู้จักชื่อนะฮะเบอร์เซอร์เกอร์อันนี้คือมันยังไม่ทำร้ายเรานะฮะลองเสกอันนี้ดิสเตจ็อกกี้จะฆ่าปะวะเอ้ย
เฮ้ยอะไรสเปซกี้ตีแม่งเลยแน่แตกตอบกระสุนมาใช่ไหมเอาไม่ใช่กระสุนหรอไม่ใช่กระสุนนี่ฮะถ้าเราไม่ทำร้ายมันก่อนมันก็จะไม่ทำร้ายเรานะฮะสำหรับพรีเดเตอร์นะฮะในมอดนี้เราก็อย่าเผลอไปตีมันละกันครับมันอาจจะไม่พอใจก็ได้หูเจอมันดอกเบี้ยเยอะนะมอนเบี้ยเนี่ยมอนมอดเนี่ยนะครับโอเคหมดแล้วเนาะโอเคต่อมาเอาไม้หมดเลยโอ้เอนจิเนียร์อันนี้จะคล้ายๆกับสเปซจ็อกกี้ตัวเมื่อกี้นะฮะแต่จะเป็นตัวสีขาวนะฮะไม่รู้ว่าจะทำร้ายเราเปล่าเฮ้ยมันส่วนเองเว้ยเห็นปะแสดงว่าไม่ถูกกันนะฮะใครจะเป็นใครจะตายฮะจังหวะนี้นี่ฮะมันสู้กันแล้วเว้ยดูครับอ้าวตายฮะโอ้โหพรีเดเตอร์ที่สุดยอดเลยฮะเอ้ยถูกแล้วเอนจิเนียร์ดีคอนชาร์กมันจะสู้กันไหมตัวนี้ผมเป็นปลาฉลามที่น่ากลัวมากครับน่ากลัวกว่าเมกาโลดอนอีกเนี่ยโอ้โหพรีเดเตอร์เก็บเรียบเว้ยอย่างโหดซีโนมอร์ฟเลยไปโอ้ยพรีเดเตอร์ตายอะไรเนี่ยเอ้ยผมรู้แล้วเราไม่ต้องสู้เองแหละเราเอาพรีเดเตอร์มาตัวหนึ่งจบจะได้เห็นมันสู้กันเองด้วยฮะเออนี่ฮะโอ้แตกอันนี้เป็นรันเนอร์วอริเออร์คือถ้าเป็นรันเนอร์คือมันจะวิ่งไวมากใช่ปะสังเกตเวลามันวิ่งไวนะเว้ยนะวิ่งโคตรเร็วอ่ะแบบเคลื่อนที่เร็วมากฮะเร็วจริงแต่ก็แพ้ฮะอันตรามอมอันนี้น่าจะตัวใหญ่เบลอปะเออตัวใหญ่ฮะดูซิว่าจะทำอะไรครับเอาพิเตอร์ก็สองตัวใครจะชนะฮะดูผมว่าพิเตอร์ครับพอพิเตอร์มีความเก่งมากกว่าแน่นอนพีเตอร์วุ้ยแต่อันต้ามอบนี่เลือดเยอะอยู่เนี่ยเอ้าพีเตอร์ตายหนึ่งได้ไงเอ้าดอกหัวกระโหลกพีเตอร์เฉยมีหัวกระโหลกพีเตอร์ดอกด้วยฮะโอเคก็อดมูแทนโอ้หัวมันเหมือนเอเลี่ยนเลยเนาะนะครับหัวเหมือนเอเลี่ยนเลยอันนี้เอทอนอะไรเนี่ยโอ้ตัวบาลากเลยฮะไปช่วยเพื่อน โอ้ยจามอีกแล้วโอ้โหตัวนานเหมือนกันโอ้ตายแล้วตัวหนึ่งฮะเพราะว่าตายทีละตัวได้เลยหรือเปล่าโอ้อะไรมันจะโหดขนาดนั้นวะคุณคิดว่าพรีเดเตอร์จะตายก่อนปะทุกตัวเนี่ยเดี๋ยว3ตัวเนี้ยนะฮะต้องลุ้นนะครับบอกเลยโอ้ถ้ามึงจะเก่งขนาดนี้นะพรีเดเตอร์ตัวนี้แม่งยืนอย่างเดียวเลยเว้ยอ๋อตายก่อนนะครับโอเคโอเคออคโทฮักเกอร์เนี่ยจะเป็นปลาหมึกปลาหมึกยัดไส้ไม่ใช่บ้าโอ้ตายเลยอันนี้เป็นเหมือนงูวะเบลูก้ามอฟไปแล้วจ้าอีเดเลียนเชฟบัสเตอร์คือมันจะกึ่งเอเลียนใช่ไหมเห็นนะครับนี่นะฮะโอเคหน้านี้หมดแล้วใช่ไหมมันมีอีกหน้านึงนี่เอาให้ดูให้หมดเลยโอเคอันนี้เป็นเบบี้เฮดนะครับเบบี้เฮดโอเคอันนี้คริสโตเฟอร์ใช่ป่าววะค
ครีโรเตอร์รามอฟบอยเลอร์โอ้เอามันโซนเองเฉยเลยเว้ยอุ้ยอันนี้ตัวอะไรวะเป็นไข่ปะเออเป็นไข่อันนี้เป็นไข่ดาโคมอฟโอ้ตัวบัลเลอร์เลยไม่มีปีกเลยฮะเหมือนมังกรเลยฮะคุณผู้ชมครับแพนเทอร์รามอฟเอาหมดแล้วเหรอโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะสำหรับมอดเอเลียนเวอร์ซัสพรีเดเตอร์นะฮะก็อย่างที่ว่าครับเราจะเน้นไปที่สิ่งมีชีวิตนะฮะเดี๋ยวให้ดูอย่างอื่นก็ได้อันนี้จะเป็นพวกชิ้นส่วนปืนนะครับอันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกต่างๆนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหลักๆก็จะมีพวกชุดกงชุดเกาะเป็นอาวุธปงอาวุธปืนแล้วก็พวกที่ขุดเป็นขวานเป็นดาบนะฮะนี่ฮะแล้วก็จะมีพวกขนมอะไรเนี่ยโดริโทสอยู่ด้วยนะครับอันนี้ปืนเนาะนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ